ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีไม่ได้มาคนเดียวค่ะต้องบอกว่าทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ก็คือญาตินะคะคุณแม่ว่าเพื่อนที่เป็นญาติเนี่ยมีค่ามากในช่วงเวลาโควิด -19 หลายคนอยู่บ้านหลายคนเริ่มอึดอัดนะคะรัฐบาลจะปลดล็อกไหมใจมันจะออกแล้วอะตั้งแต่วันแรงงานเนี่ยต้องเรียกว่ามันเหมือนระเบิดออกไปแล้วนะคะจนเขาต้องบอกว่าห้ามข้ามจังหวัดนี่มาจากจังหวัดเดียวกันนะคะมาจากกรุงเทพมหานครทั้งหมดเลยค่ะแต่เราอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะเป็นเหมือนหลุมหลบภัยช่วงโควิด -19 ซึ่งคุณแม่ก็ทำงานกันแทบจะเรียกว่าทุกวันและทำงานวันละหลายเวลากับการทำธรรมะออนไลน์ปรากฏว่าเวิร์กมากค่ะเพราะว่าตอนนี้มีคนดูคุณยายยิ่งกว่าดูเรียลลิตี้แล้วนะคะดูแบบชนิดที่ดูแล้วสะกดรอยตามวิธีการคิดไปด้วยกันไปด้วยกันอย่างมีสติปัญญาหลังโควิด -19 เราก็จะยังเป็นเพื่อนที่เราเคยผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้วก็ร่วมทุกข์มาด้วยกันคุณแม่จะให้เริ่มแนะนำตัวเองก่อนเพราะตอนนี้ขอให้ใครที่ดูคุณยายอยู่กดแชร์ไปเลยค่ะMindfulness Family ทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดไหนและอยู่ที่ประเทศใดนะคะช่วยคุณยายนิดนึงทำให้คนรู้จักและคิดไปกับเราให้ได้มากที่สุดคุยกัน2ทางนะคะคุณพ่อเอาไมโครโฟนให้คุณพ่อเลยค่ะเราจะเริ่มให้คุณพ่อส่งไมโครโฟนในนี้ช่วยคุณยายทำงานหน่อยเมื่อกี้นี้คุณยายออกอากาศให้คุณพ่อคุณพ่อแนะนำตัวเองแล้วบอกเราหน่อยว่าเขาจะติดตามงานของคุณพ่อได้ที่ไหนบ้างค่ะธรรมะสวัสดีนะคะจ้าคุณแม่ผมนัทวุฒินะครับก็ทำธุรกิจตัวเองเป็นบริษัทที่ปรึกษานะครับตอนนี้ช่วยทำแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าห่วงใยไทยบิสเนสนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้โอกาสที่ดีที่ได้มาคุยกับคุณแม่นะครับเพื่อที่จะนำไปออกอากาศวันวิสาขบูชาก็ห่วงใยไทยบิสเนสก็ฝากไว้นิดนึงเราเป็นแพลตฟอร์มของนักธุรกิจนะครับ CEO ที่ปรึกษาซึ่งระดมสมองนะครับมาช่วยผู้ที่อาจจะประสบปัญหาวิกฤตโควิดในครั้งนี้นะครับเพื่อให้ฟังฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันครับเข้าไปดูได้ยังไงคุณพ่อครับก็มี2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือ Facebook Page นะครับห่วงใยไทยบิสเนสนะครับหรือว่าในเว็บไซต์ก็ได้นะครับ careforthaibiz.com นะครับค่ะหรือว่าจะเข้าไปในเรื่อง Mindfulness Family ในกลุ่มของการสร้างรังค่ะคุณพ่อจะมาเป็นที่ปรึกษาของ Mindfulness Family ซึ่งคุณแม่ว่าดีที่เราจะเอานักธุรกิจอย่าลืม40ธุรกิจมาช่วยกันสร้างหุบเขาโพธิสัตว์ควรให้คุณแม่ช่วยเล่านิดนึงว่า40ธุรกิจคุณแม่อยากให้มาทำอะไรครับค่ะเล่าเลยใช่ไหมคะเราไม่ต้องฟังคนอื่นก่อนเลยใช่ไหมคะได้ครับเดี๋ยวค่อยกลับมาระดมนะคะโอ้โหเป็นพิธีกรเลยอ่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ทำอะไรคะปิ๊บนะคะตอนนี้จริงๆแล้วเป็นผู้ช่วยคุณพ่อแล้วก็เป็นแม่ของหลาน2คนที่โชคดีมากว่าหลานคนเป็นลูกศิษย์ครูแอมแล้วก็ได้มาจริงๆทางครอบครัวของเราเนี่ยโชคดีที่ได้เข้ามาใกล้ชิดพระเจ้าเพราะว่าลูกจริงๆครูแอมชักชวนลูกสาวให้เข้ามาช่วย Dance for Peace ก็เลยทำให้คุณแม่ได้ตามเข้ามาอยากได้ตามเข้ามานะคะก็ได้มากราบคุณเจ้าครั้งนี้แล้วก็ปกติแล้วก็ทำอยู่บริษัทไบเนอร์นะคะแล้วซึ่งเป็นบริษัทที่ทำด้านโรงแรมแล้วก็ด้านอาหารช่วงนี้โควิดก็วิกฤตกันในระดับหนึ่งผ่านได้ยังไงลูกผ่านได้ยังไงอะคะยังไม่ผ่านแต่กำลังพยายามทำที่ผ่านอยู่ค่ะโอ้เนี่ยเห็นไหมเห็นความพยายามเลยเนาะอย่างเช่นในเรื่องของอาหารเนี่ยเรามีพิซซ่ามีเบอร์เกอร์มีซิสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามจะขายผ่าน delivery ทางที่ร้านไม่ได้เราก็ไปส่งให้แทนโรงแรมเนี่ยตอนนี้ยังเปิดไม่ได้เราก็ดูว่าเราจะต้องทำยังไงที่เตรียมพร้อมเมื่อถ้าโรงแรมเปิดได้เมื่อไหร่เราจะสามารถเปิดได้คือเราเอาคนออกไหมคะคุณแม่ก็ตอนนี้ก็ต้องขอความร่วมมือว่าเขาอาจจะต้องพักอยู่บ้านบ้างครึ่งประคองกันไปโอ้เนี่ยเห็นไหมคะว่าทุกคนต่อสู้หมดเลยค่ะโอ้จริงๆแล้วเห็นใจแล้วห่วงใยนะคะค่ะก็ดีเมื่อเช้านี้มากันจากหัวหินหลานๆก็มาเพราะว่ามาคุณพ่อมาทำงานกับคุณยายไงคะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะ Mindfulness Family จริงๆค่ะทำงานกันทั้งบ้านเลยอ่านอีกบ้านหนึ่งค่ะสวัสดีเจ้าค่ะแม่อู่ค่ะ
อยู่อาสาสมัครกองงานธรรมชาติบำบัดค่ะเป็นเซฟหน่อยเพราะว่าคุณแม่ทำงานเชิงรุกแม่อุ๋ก็ต้องทำงานเชิงรุกครั้งแรกเหมือนเราขับพิษแต่ว่าเราพักมันเบื่อมันไม่เครียดแต่เริ่มเบื่อแล้วเห็นท่านคนเบื่อใช่ไหมสดทุกวันอ่ะมันต้องออกมาทำอะไรอ่ะคนไม่มีแขนไม่มีอะไรเขายังทำงานอ่ะเรายังมีเพียงแต่ว่ากำลังเราน้อยลงน้อยแต่ตอนนี้ผู้ป่วยค่ะเยอะมากก็เลยรับใช้ท่านอีกเราให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์มากตอนนี้ธรรมชาติบำบัดอาจจะมาที่คุณยายไม่ได้แต่ว่าเขามีการทำงานแบบออนไลน์นะคะอันนี้นี่เป็นหนึ่งในการทำงานธรรมชาติบำบัดก็คือเทคนิคในการที่จะใช้ธรรมชาติอย่างเคารพธรรมชาติคือร่างกายมันเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะคุณยายเป็นมะเร็งเนี่ยธรรมชาติบำบัดช่วยคุณยายในเรื่องของการปรับเซลล์จากไอ้ที่มันดื้อดึงที่มันกำลังจะก้าวร้าวเนี่ยให้มันสงบลงด้วยความเคารพต่อร่างกายซึ่งอันนี้ค่ะตอนนี้คนต้องการมากเราก็เลยใช้วิธีการใช้เป็นธรรมชาติบำบัดแบบออนไลน์อ่ะเพราะมาอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ช่วยกันเยอะมากรวมทั้งเอาของไลฟ์ของคุณแม่นะคะแล้วก็ไปให้กำลังใจให้กับทุกท่านเขาก็ไปสอดคล้องกันคุณแม่ทำงานแล้วมันจะนิ่งอยู่ทำไมยังไม่ตายเลยลมหายใจยังอยู่จ้าก็วันนี้ยังมีอ่ะแล้วดูดิหลุมหลบภัยก็มีเราวอร์มไว้ก่อนเราเตรียมพร้อมพอเมื่อไหร่เขาเปิดปุ๊บเราแอดวานซ์เลยจ้าอันนี้ก็เป็นความแข็งแรงนะคะทีนี้ก่อนที่จะไปอีก3ท่านเดี๋ยวเราเอาสเปรย์ฉีดนี่ก่อนเห็นไหมคะเราป้องกันอันนี้ไม่ได้รังเกียจแต่ว่าให้เห็นวิธีการเลยว่าเขาบอกว่าไมโครโฟนที่ผ่านกันเนี่ยพอ1 2อันนี้เข้าบ้านเดียวกันใช่ไหมคะพอ3เดี๋ยวสเปรย์หน่อยนะมาทำท่าเลยนะเดี๋ยวก่อนรออีกแป๊บนึงคุณยายพูดก่อนนะคะคือจริงๆแล้วคุณแม่อยากจะบอกว่ารายการของเราเนี่ยนอกจากสดเป็นความจริงอีกเรื่องนึงที่คุณแม่ต้องบอกว่ามันมีปาฏิหาริย์ในการทำงานของคุณแม่ตลอดเวลาก็คือว่าความพร้อมของเราที่มันเสถียรอยู่โดยธรรมเนี่ยคือเสถียรนั่นแปลว่ามั่นคงนะไม่ใช่พื้นที่นะคะไอ้ใจของเราที่มันมีความมั่นคงอยู่โดยธรรมเนี่ยมันทำให้คุณแม่เนี่ยพูดไลฟ์สดได้ทุกวันแล้วไม่มีสคริปต์พี่ติ่งเห็นว่าเช้าขึ้นมาคุณแม่จะหนึ่งภาวนาก่อนนะภาวนากับการแม้กระทั่งเข้าห้องน้ำถูฟันนะคุณแม่จะไม่ได้พูดกับใครเลยนะคะขับถ่ายคุณแม่จะแบบภาวนาอยู่กับการตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อจนพอถึงเวลา 6:15 กองก็เริ่มเข้ามาละเขาเห็นมันนอนใกล้นอนห้องเดียวติดกันเลยมีประตูกั้นคุณแม่ก็เริ่มเห็นว่าในทุกเช้าที่มีพระอาทิตย์ขึ้นกับความพร้อมของจิตที่ภาวนามาดีเนี่ยคุณจะหยิบจับสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติจริงๆออกมาแล้วเล่าเป็นเรื่องเล่ากุศลอันนี้คือสิ่งที่คุณแม่ทำทีนี้หลานน่ะลูกแม่อู่อันน่ะเขาบอกว่าดูคุณยายเนี่ยมันยิ่งกันมันสนุกกว่าเรียลลิตี้ที่จริงคุณยายก็ไม่ใช่เรียลลิตี้นะคุณยายก็เป็นคุณยายแหละก็เป็นชีวิตนะก็ไม่ยอมจำนนที่จะปิดเสถียรหนึ่งแล้วก็ไม่มาใช้พลังเราไม่ใช่เป็นคนบ้าพลังนะแต่เราต้องใช้พลังรับใช้โลกเพราะฉะนั้นเสถียรสองเนี่ยซึ่งอู่เนี่ยเป็นคนให้แผ่นดินนี้กับคุณยายในวันที่คุณยายเนี่ยค่ะเคลื่อนรถองค์ดำมาที่เนี้ยมาที่ตรงเนี้ยเขาก็หยิบโฉนดนะคะใส่มือไม่เคยดูว่าในโฉนดมันมีกี่ไร่ไม่ได้ดูเลยแต่ว่ามีสัจจะว่าหายจากมะเร็งด้วยธรรมชาติบำบัดจะต้องรับใช้โลกก็มีสัจจะพอมันมีสัจจะเนี่ยตอนที่คุณแม่เป็นมะเร็งเนี่ยเขาเนี่ยดูแลคุณแม่นะคะชิมฉี่ดูแลปรับอาหารธาตุขันหมดเลยนะศิราชก็ดูไปในฝ่ายวิทยาศาสตร์พุทธศาสตร์คุณยายก็ดูแต่ธรรมชาติบำบัดมันจะต้องทำให้เราบางทีก็อดเลยอ่ะเขาเรียกว่าดีท็อกซ์อ่ะมันฟาสต์มันไม่กินอะไรมันต้องอยู่กับลมหายใจอยู่กับการสะท้อนร้อนเย็นให้ได้ต้องปรับเวลา2เดือนนะคะกับธรรมชาติบำบัดเนี่ยคุณยายเกิดใหม่เลยตอนนี้สเต็มเซลล์เต็มเลยและแข็งแรงเนี่ยเขาก็เลยให้แผ่นดินเนี่ยค่ะที่มาทำกันอยู่เนี่ยแล้วก็เป็นแผ่นดินที่ไม่ใช่เป็นของคุณยายหรอกเป็นมรดกโลกแน่นอนเพราะตรงนี้
มีโฉนดถูกต้องนะคะเราไม่ทำอะไรที่ผิดหรอกเพราะว่าอย่างเราไม่ต้องผิดแล้วมันเสถียรอยู่ด้วยธรรมแต่เราจะทำไปด้วยกันและหนึ่งในนั้นที่เห็นการทำงานของคุณแม่ในทุกเช้าที่คุณแม่ออกเช้าออกเย็นแล้วบางทีมีกลางวันนะคะคือพี่ติ่งพี่ติ่งที่บอกเอาอีกแล้วหรอคะให้ติ่งออกอีกแล้วคะพี่ติ่งคะพี่ติ่งทำอะไรคะแล้วทำไมพี่ติ่งต้องมาหาคุณยายคะติ่งนะคะก็เป็นศิลปินแล้วกันของมูลนิธิดร.กำจัดวานีมงคลคุณค่ะพี่ติ่งทำอาชีพอะไรอะทำอาชีพอะไรตอนนี้ก็เป็นกรรมการบริษัทเท่านั้นนะคะเป็นที่ปรึกษาเยอะมั้ยที่ปรึกษาตอนนี้ไม่ค่อยได้เป็นแต่เป็นกรรมการมากกว่าค่ะอ๋อเป็นกรรมการคือก็เป็นกรรมการบริษัทอย่างเช่นบริษัทเซ็นทรัลบริษัทดีแท็กแล้วเวลาโควิดมันเกิดขึ้นมันเป็นยังไงกรรมการต้องทำยังไงกรรมการก็ต้องตามดูค่ะว่าบริษัทมีการโปรเทคความเสี่ยงอย่างไรจะรอดไหมเหนื่อยหมด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 ใช่ไหมคะบริษัทก็ดีหน่อยที่เหมือนที่คุณแม่เล่าว่าเศรษฐีอยู่บ้านแต่งบ้านเพราะฉะนั้นบริษัทขายหินไม่เจ๊งใช่ไหมใช่หรือฟาร์มลูกหมาเนี่ยรับรองไม่เจ๊งตอนเนี้ยก็ไปซื้อหมาแต่ก่อนลูกหมา 20,000 บาทตอนนี้ 45,000 เพราะว่าเศรษฐีแย่งกันซื้อเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคะว่ามันอาชีพไหนเหมาะกับตรงไหนงั้นเพาะไก่แล้วเพาะไก่ที่มันเหมือนหมานะคะตัวละ500ล้านเพาะล้านนู้นน่ะคือยายก็งงนะมันเกิดอาชีพใหม่เยอะเลยใช่ไหมคะแต่งบ้านเพราะเหงาไม่ไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าได้ก็ออนไลน์ใช่ไหมใช่ตั้งแต่โอนเงินไม่เต็มวันนี้โอนกล้องเลยตอนนี้ใช้เป็นเลขาโอนเดี๋ยวนี้โอนเองกล้องพี่ติงเหรอค่ะใช่ค่ะทำเลยเป็นเองหลายอย่างเรื่องจากโควิดรวมทั้งมาหาคุณแม่ได้เองมีปัญญาเยี่ยมยอดสุดๆเลยนะคะนี่ก็มาช่วยเราตอนนี้เขาบอกว่าห้ามเดินทางต่างจังหวัดพี่ติ่งรีบมาหาคุณแม่บอกว่าติ่งไม่กลับอยู่ได้กี่วันบอกอยู่ได้จนอยากอยู่อ่ะไม่กลับเพราะทุกที่นี่มันเป็นบ้านของทุกคนนะคะน่ารักมากแล้วก็นี่ค่ะสนับสนุนเด็กๆของเรานะคะเดี๋ยวเห็นอันนี้คุณแม่ไม่ได้ขายนะคุณแม่ไม่ได้เอาเด็กมาขายของแต่คุณแม่ให้ทุนการศึกษาเด็กนะเมื่อกี้เราคุยกันเอาเด็กๆที่เป็นผู้ที่สามารถดีไซน์เนี่ยค่ะคุณยายก็มีหน้าที่ไปหาลูกศิษย์ไปซื้อโถแก้วมาเนี่ยถ้ากล้องหันไปดูได้นะฮะจะเห็นเนี่ยค่ะหลานฉันเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้พี่ติ่งจองแล้วนะฮะอันนี้สวยไหมพี่ติ่งชอบไหมชอบแล้วเขาฟรีฟอร์มนะน้องแม็กทำเองดีไซน์เองนะมาเห็นไหมคะเห็นไหมคะเราต้องบอกว่าเนี่ยคือเด็กทำอาชีพใหม่เกิดขึ้นทุกทีทำโชว์ใช่ไหมคะเราอันนี้เพิ่งทำเสร็จเมื่อวานนี้เองนะวันเดียวอันนี้ด้วยอันนี้ของพี่แมวต้องให้ทุนเยอะๆหน่อยนะจ๊ะเขาไม่ขายนะจ๊ะอันนี้มาเป็นทุนและที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวตรงนี้แหละค่ะเราจะเห็นว่าจะเป็นสวนแคปตัสเป็นสวนเลยเดี๋ยวจะทำให้ดูภายในวันพรุ่งนี้เราจะนั่งประชุมตรงนี้แบบตรงกลางนี่เป็นสวนของต้นไม้ที่เด็กเขาเพาะอยู่ก็จะมีแม็กซ์มีใครอีกนะเอากล้องไปทางนู้นดูสิลูกสาวใครนะ ISV น้องอะไรนะคะแอมเดินไปน้องปราณเดินไปเนี่ยค่ะใครมายายบอกอยากได้ทำเองเด็กก็ทำเองเดี๋ยวเขาก็ไปเอาสตังค์หยอดกระปุกเขาก็จะมีพาร์ทเนอร์ของเขาเองเขาก็เรียนรู้กันเองนี่เขาเรียกว่า mindfulness family นะคุณยายเนี่ยไม่ได้ไปให้เห็นว่าเห็นไหมอยู่บ้านก็จะทำอะไรแบบตัวเองแต่ถ้ามาคุณอยากได้อะไรคุณต้องมีความสุขที่ได้สร้างเนี่ยแหละค่ะสุขสามขั้นสุขที่ได้สร้างแล้วคุณต้องสุขที่ได้ให้ด้วยคุณต้องแชร์กับคนอื่นคุณไม่ได้ซื้อแต่คุณต้องสร้างและต้องสุขเมื่อให้นะคะแหมครูแอมต้องเปิดโลโก้ ISV นะคะนี่คือเด็ก ISV ขำมากเลยเอาละค่ะกล้องกลับมาหาคุณยายถ้าใครอยากจะมาอยู่ในหลุมหลบภัยมีชีวิตอย่างคุณยายนะคะสปอนเซอร์ใหญ่ในการที่จะให้ทุนการศึกษาเด็กๆเนี่ยค่ะมูลนิธิก็อยู่ใกล้ๆคุณยายนี่แหละคุณยายจะทำอะไรก็เอาตรงนั้นมาแตะกับตรงนี้เชื่อมตรงนั้นแล้วก็เป็นบิสเป็น mindfulness บิสเป็นสะพานแห่งสติแตะไปมูลนิธิค่ะทำอะไรคะสวัสดีค่ะนุ้ยนะคะก็ทำงานอยู่กับมูลนิธิดร.กำจัดวานีมงคลคุณนะคะก
ก็ดีใจที่ครั้งนี้ได้มีโอกาสติดสายให้ตามพี่ติ๋งกับคุณแม่นะคะหวังว่าคือได้มาดูว่าคุณแม่ทำงานยังไงแล้วก็ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนรอบข้างยังไงอะค่ะคิดว่าทางมูลนิธิคงจะมีอะไรที่รับใช้คุณแม่บ้างไม่มากก็น้อยค่ะนะคะรับใช้โลกด้วยกันจริงๆแล้วท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์ท่านประยุทธ์ท่านบอกคุณแม่ว่าคุณสรรสนีถ้าคุณจะกตัญญูกับพระธรรมนะคุณต้องรับใช้มนุษยชาติเพราะฉะนั้นใครบอกว่ารับใช้คุณแม่ก็คือรับใช้มนุษยชาติแล้วบ้านเราก็จะโตขึ้นบ้านเราก็จะกลายเป็น mindfulness family โดยที่เรามีสติปัญญาไปด้วยกันเราไม่ทิ้งกันเราไม่ทิ้งกันนะคะอาแอมแอมปกติแอมเป็นคุณครูสอนบัลเล่นะคะตอนนี้โรงเรียนปิดสอนออนไลน์แต่ว่าอีกพาร์ทนึงคือช่วยคุณยายทำเรื่องเด็กแล้วก็กายเคลื่อนไหวจะตั้งมั่นตอนนี้เราทำเพจเพื่อช่วยครอบครัวก็คือเรื่องของครอบครัวแห่งสติก็จะมีคน3วัยก็คือกลุ่มคนสร้างกลางคือคนวัยทำงานยังโสดนะคะแต่ว่ามีองค์ความรู้จากหลายๆกลุ่มส่งเข้ามาแล้วก็มีกลุ่มคนที่สร้างลูกก็คือคนที่ตอนนี้กำลังเลี้ยงลูกอย่างหัวฟูเลยทีเดียวเพราะว่าพาร์ทหนึ่งคือต้องทำงานในบ้านแล้วก็มีลูกวิ่งอยู่รอบๆอันนี้คือกลุ่มสร้างลูกแล้วก็สุดท้ายคือกลุ่มสร้างโลกคือกลุ่มผู้สูงอายุที่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะทำให้ยังไงดีนะเอาความรู้ของเรากลับไปช่วยโลกได้ค่ะกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยคุณยายถนัดนะคะเพราะว่าคุณยายอยู่ในกลุ่มนั้นนะคะพวกสร้างโลกเนี่ยคือสร้างรังเนี่ยก็คือพวกยังไม่มีลูกอย่างพวกน้องอันอย่างเงี้ยน้องอันลูกแม่อู่อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นกลุ่มสร้างรังสร้างรังคือยังไม่มีครอบครัวพี่ติมีครอบครัวยังงั้นก็ไม่ใช่สร้างรังนะคะอันนี้ก็ต้องสร้างลูกเพราะมีลูกนะคะสร้างรังคือยังไม่มีลูกเป็นคนหนุ่มสาวเทรนใหม่ที่อยากจะเป็น new normal อะไรก็ได้ของเขาแล้วก็มีสร้างลูกคือมีครอบครัวแล้วแล้วก็สร้างโลกสร้างโลกก็คือพวกเราเนี่ยมาช่วยกันเวลาที่เราทำงานตรงนี้เดี๋ยวเราจะถามว่าแล้วทำไมต้อง new normal คุณพ่อเลยค่ะคุณพ่อถามคุณยายเมื่อกี้คุณยายต้องถามคุณพ่อทำไมภาคธุรกิจถึงต้องพูดถึงชีวิตใหม่อะไรใหม่ๆหลังจากที่โควิดมันมาทำไมเราต้องใหม่คะคุณพ่อจริงๆแล้วถ้าเราดูเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันอยู่ยั้งยืนยงเนอะมันก็เปลี่ยนมันไปเรื่อยๆแต่ด้วยความที่การเปลี่ยนแปลงนะครับมันอาจจะใช้เวลาเราก็มีเวลาในการปรับตัวมาเป็นระยะจ้านะครับแต่พอโควิดมามันไม่ได้ถามว่าเราพร้อมที่จะเปลี่ยนหรือเปล่าอยากมามันก็มาเลยใช่ไหมครับเราก็มีผลกระทบหลากหลายการใช้ชีวิตก็ไม่เหมือนเดิมจ้าโซเชียลดิสเทนซิ่งจะไปหาผู้ใหญ่จะท่องเที่ยวเหมือนเดิมก็ไม่ได้ละจ้าซึ่งกระทบกันหมดเลยจ้านะครับการใช้ชีวิตการหาอยู่หากินหลายธุรกิจก็อย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันก็ได้รับผลกระทบจ้านะครับมันก็กลายเป็นว่าก็ต้องสร้างพฤติกรรมใหม่ขึ้นมาแต่คราวนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นมันขึ้นอยู่กับว่าเรายอมรับกับพฤติกรรมนั้นได้หรือเปล่าเพราะสถานการณ์มันมาละ new normal หรือว่าปกติใหม่มันมาแล้วอย่างนี้ครับแต่กลายเป็นว่าบางคนมาแล้วก็อยู่กับมันได้แต่บางคนมาแล้วกลายเป็นความทุกข์ซึ่งทุกอย่างไม่เหมือนเดิมครับคุณแม่มีอะไรจะแนะนำไหมครับ ย้อนกันไปย้อนกันมานะคะเดี๋ยวคนอื่นตอบใช่ไหมคะคุณยายตอบก่อนคุณแม่ว่าชีวิตใหม่มันก็เป็นจริงนะเราใหม่อยู่ตลอดเวลาเราไม่เคยเก่าเลยนะแค่ลมหายใจเมื่อกี้เนี่ยจบแล้วนะลูกที่หายใจอยู่เนี่ยมันคือชีวิตจริงๆเพราะฉะนั้นเก่าไม่มีค่ะถ้าเมื่อใดที่คุณมีชีวิตคุณต้องเคารพความเป็นปัจจุบันขณะที่ใหม่อยู่ตลอดเวลาถ้าคุณกลับไปสะอึกสะอื้นกับอารมณ์เดิมๆคุณก็จมกับอดีตนั่นหมายความว่าอดีตทำร้ายคุณละเพราะคุณไม่เคารพชีวิตของคุณในปัจจุบันอดีตมันก็ทำร้ายคุณเวลาที่อดีตมันเป็นอะไรที่มันจบแล้วเราไม่จบแล้วเราจมเนี่ยมันเจ็บโควิด-19 มาเพื่อให้เราจบนะไม่เจ็บนะเราต้องใช้ชีวิตของเราอย่างไรอย่างคนที่มีปัจจุบันที่มันประเสริฐที่สุดมันนิวหรือเปล่ามันปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดและเป็นปัจจุบันขณะที่เป็นเวลาเดียวที่เราสัมผัสมันได้จริงอะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราเก่าไปป่ะอ๋อใช่เปล่าล่ะ
เราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเราเคยเป็นยังไงเราเคยมีวิถีชีวิตยังไงเราก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วพอโควิดมันมามันทําให้เราใหม่ขึ้นเอ้ยเราไม่ยอมรับมันไอ้นี่มันตลกมั้ยอ่ะลูกมันจะมียิ่งกว่านี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงได้แล้วเราใหม่อยู่ตลอดเวลาให้มันยิ่งกว่านี้เราก็จะสดค่ะเราจะสดค่ะไม่มีอะไรทำลายศักยภาพของความเป็นอิสระของเราได้ถ้าเราบริหารปัจจุบันกรรมของเราอย่างชนิดที่เราใหม่อยู่กับมันเคารพมันอันนี้คุณยายก็พูดแบบให้กำลังใจด้วยความห่วงใยและอยากลุกขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยมาทำอะไรด้วยกันเถอะเราอาจจะต่างคนต่างทำไม่ได้หรอกตอนนี้มันอาจจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะรวมกันเราอยู่เราอาจจะต้องห่างกันด้วยบอดี้ใช่ไหมคะแต่เราต้องรวมกันด้วยสติปัญญารวมกันเราอยู่จริงไหมคะง่ายนิดเดียวและจริงค่ะเออจริงค่ะคุณแม่ว่าจริงคือเวลาที่เราทำรายการทีวีเนี่ยคุณแม่เห็นทุกคนพยายามหาวิธีการว่าอยู่บ้านยังไงทำงานที่บ้านยังไงประชุมกันยังไงที่การประชุมเนี่ยมันต้องเปลี่ยนรูปแบบจริงไหมมันไม่ได้นั่งกันที่โต๊ะประชุมแต่ในขณะที่คุณยายอยู่หุบเขาโพธิสัตว์คุณยายจัดโต๊ะประชุมกลางสนามคุณยายยังเชื่อว่าการประชุมกันเมื่อเวลาที่เราเดินทางไปถึงกันได้เห็นหน้าเห็นตากันเนี่ยมันก็ยังเป็นสิ่งที่ยังต้องมีอยู่แต่เปลี่ยนสถานที่มันอาจจะไม่ใช่สำนักงานใครสำนักงานมันทุกสำนักงานมาอยู่รวมกันสมมุตินะหุบเขาโพธิสัตว์เป็นที่แลนดิ้งของโควิดที่คนกำลังบอกว่าว่างนะว่างอยู่คุณแม่ทำงานเนี่ยวันต่อวันคุณแม่บริหารความว่างของคนเนี่ยรวดเร็วมากเลยเพราะทุกคนว่างอะว่างใช่ไหมจ้าว่าง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 ก็มาอยู่กับคนว่างๆอย่างคุณแม่ไงมันก็เลยกลายเป็นหลุมหลบภัยที่เร็วไหมล่ะนี่ยังไม่ถึงวันที่6เนาะวันวิสาขบูชานะคะจะบอกให้ที่เนี่ยจะมีทั้งคุณแม่ใช้คำว่าคนรุ่นสร้างโลกอย่างเรารอดคนสร้างลูกเด็กกว่าเรารอดคนสร้างหลังรอดและจะมีเยาวชนคนหนุ่มสาวจะตามมาช่วยให้คุณยายเนี่ยทำงานทุกช่วงวัยอย่างมีความว่างเนี่ยขอบคุณความว่างมันเลยทำให้แม่บางคนบอกว่าได้ลูกคืนเลยอะใน Mindfulness Family บอกว่าลูกไม่ต้องไปเรียนหนังสือในห้องเรียนปล่อยนะคะไม่ต้องเลยค่ะหลานเนี่ยพอพ่อเขาจับไมโครโฟนเขาเดินมาเลยเพราะเขารักพ่อเขาสังเกตหรือเปล่าถ้าพ่อเขาไม่จับไมโครโฟนเขาไม่เข้ามาแต่พ่อเขาพูดเขามีส่วนร่วมเขามีส่วนร่วมตั้งแต่เช้าแล้วที่เขาไม่ต้องให้ใครแซะเขาเดินมาหาคุณยายตั้งแต่เช้าแล้วและถ้าถึงเวลานี้มันอยู่ออนแอร์เขาจะเดินเข้ามามันเป็นปัญหาหรอคะคุณยายไม่เห็นมันเป็นแบบมันก็ถือเครื่องมือมามันนั่งเนี่ยก็มุมกล้องอีกคนนึงมาบอกเขาไปก่อนเขาก็จะเดินเข้ามาจนไม่ไหวพ่อเอาเขาออกไปยายว่ามันแฟร์มันเนี่ยไม่แฟร์ค่ะนี่เรื่องจริงเขาก็ได้ยินคุณยายนะแอบยิ้มด้วยแอบยิ้มด้วยจริงเปล่าลูกครับจริงเปล่าครับฮัลโหลครับผมเห็นไหมคะน่ารักไหมโคตรโคตรน่ารักเลยเพราะฉะนั้นนี่หรือเปล่าที่คุณยายกำลังจะบอกว่าไอ้บรรดานักธุรกิจทั้งหลายเนี่ยลองมองทุกอย่างง่ายๆอย่างคุณยายบ้างดีไหมอ่ะดีไหมแอมแอมว่าจริงหรือเปล่าล่ะจริงค่ะไมโครโฟนแอมว่าจริงอ่ะแอมรู้จักธรรมชาติเด็กสำหรับคุณยายแล้วนี่คือโมเมนต์ที่ดีเลยวันหนึ่งเขาโตเขาไปดูย้อนหลังเนี่ยเขาจะรู้ว่าโอ้คนที่สูงกับเขามันเห็นเขาอะแล้วเราห่างจากกิเลสของเราเพื่อเห็นเขาอะมันห่างจากความอยากของคุณยายแล้วเห็นเขาอย่างที่เขาเป็นคุณพ่อก็ต้องห่างจากความไม่ถูกต้องนะทำไมถึงเข้ามาตอนนี้ผู้ใหญ่จะคุยกันมันต้องห่างจากมาตรฐานของพ่อแล้วก็เห็นหลานยกมือเห็นไหมเห็นลูกน่ารักใช่ไหมน่ารักที่สุดครอบครัวนี้เห็นไหมพี่จริงจริงไหมของพี่จริงเขาน่ารักนะลูกก็กำลังเจอกับวิกฤตการณ์เราคุยกันน่ารักนี่ไม่ได้นินทาหลานแต่ว่าเราคุยกันบอกว่าพี่จริงให้เขาเห็นเลยเขาไม่ทันหรอกเรื่องฟองสบู่แตกใช่ไหมตอนนั้นใช่ไหมไม่ทันเขาไม่รู้ตอนนั้นเป็นแฮมเบอร์เกอร์หรือไงนะตอนนั้น
ต้มยำกุ้งค่ะต้มยำกุ้งไม่ทันเขาไม่ทันแล้วพอเขาโตมาเนี่ยเมื่อสัก3ปีที่แล้วก็เริ่มอยากจะทำอะไรของตัวเองงานประจำก็มีก็ไปปรึกษาเพื่อนแล้วก็บอกเดี๋ยวซื้อคอนโดซื้อลงทุนแล้วก็ให้เช่าแล้วจะรอขายเวลาราคามันเพิ่มแล้วก็ซื้อไป3อันจนแล้วก็ให้เช่าหมดเลยก็บอกเห็นไหมแม่ไม่ต้องทำอะไรเลยเอาแค่เครดิตของเขาไปวางเครดิตเขาไม่พอเอาเครดิตแม่ไปวางอ๋อจ้ะแต่ว่าได้ค่าเช่าเท่าไหร่ก็ส่งต้นส่งดอกสบายมากเลยพอมาตอนนี้ปั๊บแม่คอนโดที่1ออกละกลับประเทศไปคอนโดที่2หมดสัญญาเช่าอีก3เดือนคอนโดที่3ตัวเองต้องมาผ่อนเองก็เลยเห็นเราก็ตั้งแต่เขาซื้อเราก็จะบอกแล้วบอกไม่กลัวเราเคยเห็นฟองสบู่แตกนะคะบอกว่าอันนี้ไม่มีความเสี่ยงเลยแม่ไม่มีเลยแล้วแบบไม่เป็นไรลองไปพอมาตอนนี้ก็เริ่มแล้วก็ถามเพราะว่าไหวไหมลูกยังไหวครับแต่เริ่มเห็นแล้วว่าความเสี่ยงมันมีเริ่มเห็นคือไม่เห็นเองนี่ไม่รู้ค่ะเตือนยังไงก็ไม่ได้มันไม่เห็นไงใช่มันเห็นชอบเห็นความทุกข์คราวนี้เขาเรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิละเนี่ยค่ะจากเรื่องการผิดหวังเนี่ยค่ะมันจะเห็นชอบเห็นตามความเป็นจริงและคราวหลังเนี่ยเขาจะระวังคุณแม่ก็บอกพี่ติ่งว่าพี่ติ่งห้ามดุลูกเลยนะว่าเห็นไหมแม่บอกแกแล้วนะใครที่ดูอยู่แล้วชอบพูดกับลูกอย่างเงี้ยเอาออกเลยนะชัดดาวกิเลสตัวนี้เลยนะเห็นไหมแม่บอกแกแล้วฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนบลา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 ไม่เอาบอกเขาเลยลูกนี่แหละคือสิ่งที่แม่ก็เรียนรู้มาถ้าลูกยังไหวด้วยตัวของลูกเองลูกก็จะรอดตลอดชีวิตไม่อย่างนั้นเขาจะขี้ขาดเด็กจะขี้ขาดกับการผิดหวังและตอนนี้เป็นสิ่งที่คุณแม่ห่วงมากที่สุดคือคนรุ่นใหม่จะทำร้ายตัวเองเพราะเขาลบความผิดพลาดของตัวเองไม่ได้ค่ะเขาจะเคารพความผิดพลาดของเขาไม่ได้เขาจะถามว่าทำไมเขาต้องเป็นอย่างนี้เขาไม่รักตัวเองเขาไม่ดีแล้วเขาก็จะซึมแล้วเขาก็จะฆ่าตัวตายถ้าไม่อยากเสียลูกให้เขาเรียนรู้กับสิ่งนั้นอย่างชมเขาเลยว่าเก่งมากลูกอดทนไว้ไม่ได้บอกแม่แม่ยืนอยู่ตรงนี้ไปสู้เอาก่อนแต่ให้รู้ว่าแม่ภูมิใจที่จะเรียนรู้กับการผิดหวังไปด้วยกันโควิด19ก็ชัดดาวกิเลสเลยค่ะอันนี้คุณแม่ใช้คำว่าโควิด19ชัดดาวกิเลสนะอย่าสะอึกสะอื้นจนกระทั่งเนี่ยต้องมาคุยกับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขว่าเราจะต้องให้คำปรึกษากันยังไงล่ะเนี่ยเดี๋ยวจะต้องรีบกลับไป Mindfulness Hospital แล้วเนี่ยเปิดยังไงเนี่ยไม่ได้นี่เป็นตัวอย่างเนาะจริงมั้ยแอมอ่ะแอมแอมมาสิอ่ะลองฟังแอมแอมสิอ่ะจริงๆทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่การเป็นพื้นฐานตั้งแต่เด็กจริงๆทำไมคุณยายถึงลงทุนเรื่องเด็กตอนนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าจากการที่คุณยายทำงานเรื่องโรงเรียนพ่อแม่เราจะเห็นพ่อแม่ในหลายเวอร์ชั่นมากเลยใช่เราจะแบบเห็นลูกอยู่เล็งๆไว้แล้วพอลูกเราเหมือนแบบอย่างหลานแอมนะคะตัวดีเลยครูแอมยืนขึ้นมาอย่างสงบเย็นหลานขี่ตรงขาอยู่แล้วตะโกนเรียกคุณยายจ๋าจริงๆตอนนั้นแบบตายแล้วครูตายแล้วครูตายแล้วตายแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่คุณยายบอกว่าเขาสามารถจะทำอะไรก็ได้มันเป็นการสร้างความมั่นใจให้เด็กรู้ว่าอ๋อผู้ใหญ่มองอยู่แล้วเขาจะเริ่มหันมองแล้วว่าสิ่งที่เขาทำผิดหรือถูกยังไงแล้วเขาจะมีคุณยายเป็นเพื่อนตลอดอะค่ะไม่ว่าจะมีคำถามที่ประหลาดขนาดไหนเขาก็จะบอกว่าเกณฑ์คิดแบบนี้เด็ก8ขวบเกณฑ์คิดแบบนี้ป้าแอมช่วยไปถามคุณยายจ๋าให้หน่อยว่าคุณยายจ๋าเนี่ยจะตอบเรื่องนี้ยังไงมันทำให้เหมือนเป็นการข้ามวัยถ้าผู้ใหญ่ทุกคนเป็นได้อย่างคุณยายจ๋าคือไม่ห้ามแต่มองอยู่แล้วรู้ว่าถ้าตรงนี้ปลอดภัยลองเลยเหมือนที่คุณยายกำลังให้ซิเจชันนี้ว่าถ้าเด็กได้ลองได้ล้มแล้วมีผู้ใหญ่ตั้งตัวอยู่เนี่ยเด็กจะรู้ว่าเขาสามารถทำอะไรก็ได้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะอันนี้เกณฑ์เนี่ยเขาเป็นคนบอกคุณยายว่าคุณยายเขามีไก่เขาฟักไก่เลี้ยงไก่เขาตัวละ500ใครอยากได้ไก่เขาต้องเข้าไปในอินบ็อกซ์ใช่ไหมเล่าเรื่องไก่สิเดี๋ยวจะได้รู้ว่าโควิดมันเปิดอาชีพอะไรบ้างอาจารย์น้องเกณฑ์เนี่ยเขาเพิ่งเลี้ยงไก่ซิลกี้ก็จะเป็นไก่ขนปุกปุยใช่ไหมคะน้องปันก็เคยไปที่บ้านเกณฑ์เขาจะได้รู้ตั้งแต่ว่าไก่เนี่ยก่อนมันจะออกเป็นตัวได้มันต้องรอคอยแล้วรอคอยเสร็จแล้วเขาเรียนรู้เรื่องชีวิตกับความตายได้เร็วมากกับเรื่องไก่บางตัวเนี่ยอยู่ในไข่ปุ๊บส่องกันอย่างดีเลยว่ามันรอดแน่ๆพอจะออกปุ๊บมันตาย
ขาก็อยู่ว่าอ๋อมันตายกันได้ง่ายๆเลยเนาะคือทุกคนสามารถตายคนใหญ่บอกว่าเรามีชีวิตมาแล้วเรารู้ว่ามันตายได้เรื่อยๆแต่ถ้าเด็กไม่เคยเห็นพาร์ทนี้เลยเขาจะไม่รู้ว่าเอ้าเหรอมันตายได้เหรอยายตายได้เหรอป้าแอมตายได้เหรอทุกคนตายได้เหรอแต่เขาเห็นเป็นโมเดลว่าอ๋อไก่มันตายถึงแม้ว่าเราจะทำดีที่สุดแต่ถ้าเมื่อจะต้องตายก็ต้องปล่อยวางแล้วเสร็จแล้วพอเขาเริ่มเลี้ยงไก่เนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาต้องรักมันยังไงมีการรอคอยมีการต้องดูแลทีนี้แล้วไก่ก็ดันตายจริงๆจากการเป็นโรคอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็รู้ว่าอ๋อแล้วถ้าคนตายเนี่ยก็ต้องฝังใช่ไหมฝังเสร็จแล้วมันจะเป็นปุ๋ยคือสุดท้ายมันเป็นครบวงจรที่เรามีชีวิตมาเพื่อให้มีประโยชน์กับคนกับโลกสุดท้ายเราก็จะให้ชีวิตที่ฝังไปเนี่ยเป็นประโยชน์กับโลกโดยที่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้เสียใจเพราะถือว่าเป็นธรรมชาติคือการเรียนรู้เรื่องชีวิตจากการเกิดแก่เจ็บตายและจากพรากเด็กต้องเรียนรู้เองเมื่อวานนี้คุณแม่เห็นเลขาคุณแม่ร้องไห้นะจากเพื่อนของคุณแม่คนหนึ่งซึ่งเพิ่งพบว่าเป็นก้อนเนื้อในปอดเขาอายุจะ80เขาเป็นเจ้าของโรงแรมที่มีอายุ150ปีเวลาเราทำงานที่เจนีวาเราก็จะไปอยู่ในห้องที่ดีที่สุดของโรงแรมนะเขาต้องอยู่ในห้องโรงพยาบาลที่มีเวลาให้เยี่ยมแล้วมันเป็นเนื้อลายซึ่งเขาต้องใช้ไอ้เครื่องจอยบางคนคุณแม่บอกนี่เธอฉันจะบอกอะไรเธอถ้าเธอสะอึกสะอื้นอย่างนี้เธอก็รู้ว่าเราบินไปไม่ได้เขาออกมาจากโรงพยาบาลไม่ได้แต่ฉันเห็นเขาเป็นดอกไม้ที่แบ่งบานตั้งแต่วันแรกที่เขาทำมูลนิธิจนฉันแก่ขนาดนี้เขาแก่ขนาดนั้นเขาจะอยู่ยงตรงไหนเขาไม่ได้อยู่โยงคงกระพันได้แต่เขาจะอยู่ในใจเราบอกเพื่อนไปเลยว่าความรักอยู่ที่เขาเขาอยู่ในใจเราเขาก็ตอบคุณแม่มาเลยนะว่าชีวิตเป็นเช่นนั้นเองแต่ไอ้คนระหว่างทางร้องไห้ไปแล้วเพราะว่าพ่อมันก็เพิ่งตายไงพอมันเห็นความตายก็เริ่มเศร้ามันตายซ้ำๆนี่จากการที่เกณฑ์ก็เห็นไก่ตายเนี่ยเขาจะเริ่มโตในความตายมีความโตเพื่อนคุณแม่ยังไม่ตายคุณแม่ยังภาวนาให้เพื่อนคุณแม่อยู่แต่ว่าเลขาตายไปแล้วตายทั้งเป็นไปแล้วเมื่อคืนนี้แต่คุณแม่ก็บอกเขาว่าเชื่อเหอะแคทเธอรีนจะไม่ได้ไปจากเราจากความรักที่เรามีต่อเขาเลยนะแล้วเขาก็เป็นฝรั่งอ่ะเขามีคำนบธรรมเนียมการรักษาของเขาอ่ะนึกออกไหมฮะเขาจะไม่มานัวเนียไปนั่งสวดมนต์กันในห้องเวลาส่งลมหายใจเพราะไม่เขาจะอยู่คนเดียวแต่เขาจะอยู่กับลมหายใจของเขาอย่างที่เราเคยบอกกับเขาไว้ว่าถ้าเราสงบเราจะพบกันแคทเธอรีนก็เป็นงั้นแหละอุ้ยตายเผยชื่อไปแล้วเขายังไม่ตายนะคะเพื่อนคุณยายก็เป็นอย่างนั้นแหละและคุณแม่ก็บอกกับเขาเมื่อคืนนี้ว่าฉันก็เหมือนกันถ้าฉันจะตายฉันก็ไม่ต้องการความนัวเนียฉันก็จะอยู่กับลมหายใจของฉันเธอจงรับรู้ไว้ทุกคนก็ต้องฝึกตายจริงไหมคะแต่ไม่ฆ่าตัวตายเราไม่ตายทั้งเป็นฉะนั้นความตายของสิงสาราสัตว์ที่เราเห็นเนี่ยเราขึ้นไปบนยอดเขาเราเจอสุสานเต่าอะเต่าภูเขาตายอะเราบอกเก็บเขาไว้ให้ดูว่าตายเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันก็ตายเป็นเต่าน้ำคานขึ้นไปตายอยู่บนยอดเขาเมื่อวันที่13คุณแม่เห็นความตายเป็นสิ่งที่มนุษย์สุจริตเกิดแก่เจ็บตายและสิ่งที่คนทนไม่ได้คือความจากพรากจากเป็นหรือจากตายก็ต้องจากค่ะสอนลูกไว้เลยค่ะถ้าเราสอนเขาไม่ได้เรื่องจากพรากนะเขาจะตายเลยนะคะเวลาที่เขาสร้างรังแล้วรังเขาพังนะเข้าใจไหมเนี่ยคุณพ่อยายสอนอะไรเขาอาจจะไม่ได้เป็น family man อย่างเราเด็กเขาไม่ได้ต้องการที่จะสร้างอะไรอย่างที่เราสร้างมานะคะเขาก็สร้างโลกแบบเจนเขาอะจริงไหมลูกถ้าเรายอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นเราก็บอกสวยเราทำไมอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นมันก็ไม่สวยแต่เราไม่ยอมจำนนได้ใช่ไหมคุณแม่เพราะคุณแม่หนูเนี่ยผอมไม่ผอมคุณแม่ร้อยยี่สิบอัพอ๋อหมายความว่าให้คุณแม่อยู่ร้อยยี่สิบอัพ
อ๋อฉันคงอยู่หรอกจ้าก็หุบเขาเธอให้มาซะใหญ่ขนาดนี้ฉันเดินจะหาหายปวกแล้วคือเราทำใจได้เรายอมแล้วแต่ไม่ยอมจำนนคือให้คุณแม่ไปบันเทิงเดินโอ้โอ้ถวายเดินอีกหลายเยอะๆโอ้ฟังหัวเข่าคุณแม่ปวดนะลูกก่อนมาจริงไหมโอ้ธรรมชาติบำบัดคุณแม่เนี่ยเหงื่อไม่ออกอุกกุ้งใจใช่ไหมเดี๋ยวนี้คุณแม่เหงื่อออกทุกรูขุมขนหัวเข่าพี่ยังบอกโคคุณแม่แข็งแรงจริงไหมพี่ติ๋งเป็นเข่าเป็นลูกๆแม่เจ้าหนูเนี่ยปลื้มคุณยายเลืองน้ำตาไหลใช่คุณยายเลืองคือคุณแม่ชื่อโฉนดเป็นของคุณยายเลืองดีใจดีใจแล้วนี่เดี๋ยวคุณยายเลืองมาเหอะเดี๋ยวจะมีเนี่ยค่ะยูนิเวอร์แซลขึ้นเดินขึ้นได้คุณพ่อมานั่งอยู่เลยค่ะเราแข็งแรงเพราะเราของเราค่ะโลกทั้งพ้องเป็นพี่น้องกันจ้าหนูง่อยๆไปบางช่วงนะคะหนูมีเว้นวรรคความโง่มั่งความง่อยบ้างท้อบ้างพอเห็นคุณแม่สู้อีกมันต้องมีคนปากโง่อ่ะคุณแม่อย่าพูดเศร้าหนูไม่ยอมจำนนจ้าโอเคเนี่ยคือจริงๆคุณแม่ว่านะไม่เกิน3ปีคุณแม่ให้คุณมาเยี่ยมเรามาจากวันนี้ก่อนคุณต้องมาเห็นเราอย่างเงี้ยทีเราอ่ะนะถึงเวลาตายมันก็ต้องตายอ่ะแล้วเดี๋ยวพอเครื่องติดมันก็ทำงานต่อตอนที่คุณแม่ป่วยคุณแม่ก็อาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่ได้พักลึกๆและเป็นการเป็นคนที่อยู่ในสถานะของกายป่วยแต่พอใจไม่ป่วยพอมันรีสตาร์ทใหม่มันก็แข็งแรงเลยเมื่อกี้เราก็เห็นเหงื่อเราออกมาทุกรูขุมขนเลยนี่ก่อนที่เราจะแลนดิ้งรายการของเราวันนี้กับคำถามของคุณพ่อที่ถามไว้ยังไม่ได้ตอบเดี๋ยวเราจะได้มาทำการใหญ่ใจว่างด้วยกันนะคะเชิญค่ะครับรบกวนถามคุณแม่นิดนึงครับดูจากสถานที่แล้วก็เจตนารมณ์ก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนหมู่มากนะครับจะรบกวนถามนิดนึงว่ามีภาคส่วนคนไหนได้บ้างที่จะเข้ามาช่วยได้บ้างไหมคุณแม่อยากจะฝากอะไรไว้ไหมว่ามาช่วยกันได้ยังไงครับค่ะคุณแม่ว่าคำว่าช่วยร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยเป็นเสน่ห์นะคะเป็นเสน่ห์มากมันเป็นความสามัคคีของการลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันมันเป็นมากกว่าบริษัทเพราะเราคุ้นเคยกับคำว่าบริษัทใช่ไหมคะในความหมายของคุณแม่เนี่ยมันจะวิสาขบูชาแล้วคุณแม่ขอใช้คำนี้ว่ามันเป็นพุทธบริษัทมันเป็นบริษัทแห่งการร่วมมือที่มันรู้ตื่นและเบิกบานพุทธะมันก็คือรู้ตื่นและเบิกบานแล้วก็ทุกศาสนาด้วยนะเราไม่ได้หมายความว่าเราทำงานอยู่ในศาสนาพุทธเท่านั้นเราเนี่ยใช้คำสอนที่ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าให้เราเคารพความแตกต่างทางศาสนาโดยการเข้าไปถึงแก่นของศาสนาของตัวเองคุณแม่เป็นศิษย์ท่านอาจารย์เป็นศิษย์ตถาคตเราเข้าใจว่าพุทธะต้องทำยังไงเราเข้าใจว่ามุสลิมพระอัลเลาะห์เป็นประสงค์พระอัลเลาะห์ต้องทำยังไงเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานของเราก็มีเพื่อนมุสลิมคริสต์พระเจ้าพูดเรื่องความรักยังไงงั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในศาสนาไหนคุณเข้าไปในแก่นของคุณและคุณทำให้แก่นในศาสนานั้นออกมารับใช้โลกได้กันงั้นคุณแม่ทำงานอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพาร์ทเนอร์ที่จะเข้ามาเนี่ยศาสนาไหนก็ได้ยูนิฟอร์มไหนก็ได้วิธีคิดยังไงก็ได้แต่เสมอกันด้วยทิฏฐิเสมอกันคือความคิดเห็นเสมอกันว่าเรามีโจทย์คือเราต้องมีชีวิตที่สงบเย็นและต้องเป็นประโยชน์เรารอดคนอื่นรอดเรารอดคนอื่นไม่รอดมันผิดแก่นของการประพฤติปฏิบัติในความร่ำรวยของเรามีคนอื่นเดือดร้อนในความสำเร็จของเรามีคนอื่นร้องไห้อย่างเงี้ยมันไม่มีทิฏฐิเสมอกันนั้นหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยค่ะใครหิวมากินใครง่วงมานอนแล้วอิ่มแล้วไปด้วยกันเดินไปด้วยกันก็เมื่อกี้นี่อู่บอกแล้วว่าอุ้ยคุณแม่เดินไหนไปด้วยบอกอู่คุณแม่แข็งแรงขึ้นจากการที่อู่เอาโฉนดมาใส่มือนะหลายคนก็บอกว่าอู่เอางานมาให้คุณแม่หรือเปล่านี่เขาก็เสียใจไปว่าโอ้ยเขาเอาภาระมาคุณแม่บอกไม่อู่จะคิดอย่างนั้นเราจะมีมรดกโลกซึ่งมันก็เป็นจริงๆตรงนี้มันเป็นพันไร่นะแต่เริ่มต้นให้เห็นก่อนและอยากจะให้กำลังใจกับท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านแล้วก็ภาคนักธุรกิจว่าโควิด19เนี่ยมันไม่ได้มาทำให้เราหยุดเติบโตแต่มันทำให้เราทบทวนค่ะ
ว่าเราจะมองเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดกันยังไงเพื่อนมีค่าค่ะตอนนี้หันไปทางไหนมีแต่เพื่อนค่ะมีค่าแล้วทุกคนก็มารวมตัวกันเมื่อปัญหามันเกิดเพื่อนมันเริ่มมีค่าเวลาที่มันสุขสบายดีมันจะจำเวลาที่เรากำลังมองหาใครสักคนอย่างด้วยความเข้าใจหุบเขาโพธิสัตว์เป็นเพื่อนค่ะแล้วมีค่าคุณแม่อยากให้ทุกคนลองไปพิจารณาทบทวนคุณพ่อก็ไปบอกเพื่อนในทุกบริษัทว่าคุณอยากทำอะไรให้สังคมลองเอาสิ่งที่คุณมีนั่นแหละออกมาทำให้สังคมเติบโตไปกับคุณหุบเขาโพธิสัตว์อาจจะเป็นหนึ่งสถานีที่คุณแม่เองต้องขอเชิญชวนเลยนะคะคุณแม่เนี่ยถ่อมตัวมากนะคะอย่ากลัวคุณแม่นะคะคือคุณแม่เนี่ยค่ะยอมตนให้คนใช้ยอมตนให้คนมาใช้แล้วก็ฝึกตนไว้ใช้คนคุณแม่เนี่ยเป็นมือใช้คนเลยนะคะฝึกตนไว้ใช้คนแล้วคุณแม่ไม่รอให้ใครต้องมาออกคำสั่งเลยยอมตนให้คนใช้ฝึกตนไว้ใช้คนไม่รอให้ใครใช้เลยไปเลยค่ะแล้วเนี่ยค่ะหุบเขาโพธิสัตว์คือไม่รอให้ใครใช้คุณแม่ไม่ได้ปลูกต้นไม้แค่นี้นะคะไม่ได้ช่วยเด็กคุณแม่กำลังไปคือยิ่งใหญ่กว่านั้นเองค่ะจะไปชั้นบรรยากาศโลกแล้วคุณแม่ต้องพูดเรื่องนี้เลยค่ะคุณแม่จะปรับเปลี่ยนชั้นบรรยากาศอ่ะใช่คือเราใหญ่มากเลยนะเราจะทำโอทรีค่ะเราไม่ได้ทำโอทูด้วยนะคะเราป่วยกันเพราะว่าหนึ่งเรามีมลพิษก่อนโควิดเรามีอะไรคะที่เราต้องใส่หน้ากากกันนะคะเห็นไหมแต่เสถียรไม่เป็นเสถียรหนึ่งไม่เป็นที่นี่ไม่เป็นไม่ต้องใช้เลยจะปรับชั้นบรรยากาศทั้งหมดเลยค่ะก็เวลาเดินขึ้นไปข้างบนพี่เห็นไหมแล้วคุณแม่ก็ชี้แบบอ่ะพี่ติงมองไปถ่ายมือไปอันนั้นเทือกเขาตะนาวสีอันนี้แก่งกระจานอันนี้เขามีน้ำอยู่200 ล้านลิตรเราเห็นใครมีที่ตรงไหนคุณแม่ชวนปลูกหมดเลยค่ะพี่เห็นความตั้งใจใช่ไหมคะแล้วพี่คิดว่าเนี่ยคนจะกล้าปฏิเสธคุณแม่ไหมคะไม่แล้วครับอยากเป็นส่วนร่วมมากกว่าเนี่ยเห็นไหมไปคิดกันมาเหอะเราคิดกันใกล้ๆเลยว่า1ปีนี้เราให้1ปีนะคะโปรเจกต์พอดีวันนั้นเนี่ยกลุ่มโน้ตเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปเอาตากล้อง40คนที่มีวิธีการมองผ่านเลนใน40เครื่องมือที่เขามีอยู่อาจจะมีหลายเทคนิคนะคะแล้วเขาจะใช้ฟิล์มจากผู้กำกับ40คนทำเรื่องหุบเขาโพธิสัตว์ในมุมมองที่ไม่เหมือนกันแล้วเราก็จะเอาฟิล์มเนี้ยค่ะในโครงการเนี้ยไปจนถึง22กุมภาพันธ์ที่เราจะยกพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์หัวใจโพธิสัตว์องค์ที่ใหญ่ที่สุดย้ายจากเสถียร1มาเสถียร2แล้วนะคะเพราะว่าที่เสถียร1เนี่ยมันคับแคบไปพอคุณแม่มาอยู่ที่เนี้ยโอ้โหถ้าท่านตั้งตรงนั้นทั้งองค์เนี่ยคนบริเวณเนี้ยจะเห็นทั้งหุบเลยค่ะมันเป็นหุบเขาของท่านที่จะใช้หัวใจของผู้รับใช้เขาก็จะมาทำฟิล์มยิงเข้าไปที่ภูเขาเลยค่ะและการยิงฟิล์มที่ขึ้นไปภูเขาแล้วมันทำให้เกิดได้ยินเสียงเขาบอกมันมีเทคนิคของเสียงป่าเขาก็มาอัดให้ฟังแล้วนะคะเสียงป่าเสียงนกเสียงเต้นของหัวใจเสียงการก้าวเข้าไปในป่าที่สวบสวบโอ้โหอันนี้ของเขาเขารับไปแล้วจ็อบนี้โน้ตรับไปเลยว่าเขาจะไปหา40ผู้กำกับฝีมือมาทำของเรา40ภาคธุรกิจพี่40ภาคธุรกิจพี่กรรมการอะไรบ้างจ้าไปคุยมา มาเร็วเลยเร็ว40ภาคธุรกิจค่ะพี่ลองมาเอาเร็วๆของพี่อ่ะเอาที่ทำได้เดี๋ยว40ภาคธุรกิจที่เป็นกรรมการก็จะลองไปดูนะคะแต่ว่าเอาตรงที่สามารถอยู่ในวิสัยที่ทำได้อาจารย์จ้าจ้าก็คือจริงๆแล้วโควิดมันก็ทำให้มูลนิธิของเราเนี่ยก็ชะงักชะงันไปเหมือนกันเล่าก่อนว่ามูลนิธิก็ตั้งใจว่าจะมีเด็กที่อยู่ในอุปการะเนี่ย500คนเพราะว่ากำลังเนี่ยพอมีประมาณนั้นแต่ด้วยมีผู้จัดการคนเดียวแล้วก็มีลูกมือแค่2คนเนี่ยนะคะเขาก็400แล้วก็จะทะลุ400ก็ลงมา300ทุกทีไม่เคยถึง500คนเลยเพราะว่าทุนของเราเนี่ยให้เป็นทุนต่อเนื่องใครเข้ามาปุ๊บก็เรียนจนถึงปริญญาตรีเลยอะแต่ว่าไม่ได้ให้เยอะให้ประถมก็ให้500บาทต่อเดือนถ้ามัธยมก็800
อาชีวะก็พันสองแล้วก็ถ้ามหาลัยก็2,500โดยที่มีค่าอุปกรณ์ให้ปีหนึ่ง3,000 บาทอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติใครเรียนหมอใครเรียนวิศวะหรืออะไรที่เราเห็นว่าเขาตั้งใจจริงเราก็บอกเขาว่าฟูลสกอลาร์ชิพเพราะว่าหมอเนี่ยไม่สามารถจะไปทำงานไซด์ไลน์ได้ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยพอเวลาที่เราลงพื้นที่เนี่ยเราก็ต้องไปสัมภาษณ์เด็กอย่างนุ้ยไปทีนึงเนี่ยเคยติดตามเข้าไปหนเดียวก็เลยรู้เลยว่าดีมากที่ได้ผู้จัดการคนนี้มาคือเวลาลงฟิลเวิร์กเนี่ยสัมภาษณ์เด็กประมาณ200คนไปประมาณ20ถึง30โรงเรียนเพราะแต่โรงเรียนเนี่ยเราติดต่อไปก่อนนะคะแล้วก็200คนเนี่ยได้ประมาณ30คนก็เก่งละเพราะคัดจริงๆ3อย่างต้องยากจนต้องอยากเรียนขยันขยันไม่ได้เอาฉลาดนะคะเอาขยัน1กว่าก็ให้แล้ว3คือต้องช่วยพ่อแม่ทำงานโอเคพอให้เขาไปแล้วนุ้ยเนี่ยถามได้ทุกคนจำไว้ในเมมโมรีเลยอ๋อน้องจ๋าเป็นงี้วันนี้น้องจ๋าเรียนดีขึ้นนะอ๋อน้องจุ๋มเป็นงี้จำได้หมดทุกคนโอ้เป็นศพครอบครัวเลยล่ะวันนี้เรามีปัญหาคือวันนี้เราลงฟิลเวิร์กไม่ได้แล้วเด็กที่เข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าดรอปเอาท์เรทเนี่ย 15% ถึง 20% เพราะว่าคือขึ้นมอต้นมอปลายเนี่ยสิ่งเร้ามันเยอะจะเป็นหมอเรียนได้4เต็มม.4 ม.5 ม.6 ท้องจบเลยชีวิตคือสิ่งเร้ามันเยอะ drop out rate เนี่ย 15% ทราบมาค่ะคุณยายก็เลยคิดว่าณวันนี้พอมาเห็นคุณแม่บอกว่าของคุณแม่ก็มีเด็กที่จะส่งนะฮะเราก็คิดว่ามันพอดีกับมูลนิธิเราว่าเราก็สามารถช่วยตรงนี้ได้เต็มที่เลยเพราะมีวัตถุประสงค์เดียวกันนะฮะว่าได้เลยคือจะให้เด็กเนี่ยอย่างน้อยช่วยตัวเองได้ไม่เป็นภาระครอบครัวช่วยครอบครัวได้ไม่เป็นภาระสังคมแล้วก็ไม่เป็นภาระของชาตินะเพราะคุณพ่อเองเนี่ยเป็นลูกชาวนานะคะคุณย่าเป็นชาวนาบังเอิญคุณพ่อเรียนเก่งได้ทุนคิงถ้าไม่ได้ทุนคิงไม่เรียนเก่งติ่งก็เลี้ยงควายอยู่ตามท่านจริงๆค่ะคุณพ่อสอนเด็กว่าการศึกษาเป็นอย่างเดียวที่จะเปลี่ยนสถานะทางสังคมได้เพราะฉะนั้นจากอันเนี้ยพอตั้งมูลที่ให้คุณพ่อคุณพ่อยิ้มหน้าบานทุกครั้งเวลาไปแจกทุนได้12-13หนแล้วมั้งนู้ไปเองทุกครั้งตั้งแต่7-8ปีที่แล้วยืนแจกตอนเดี๋ยวนี้ต้องนั่งแจกละอายุเยอะใช่ก็เห็นอย่างนี้แล้วก็ปรารถนาตัวของมูลนิธิค่ะจะรับอนุโมทนาคุณแม่เรื่องเกี่ยวกับให้ทุนเด็กจะอนุโมทนาเลยค่ะค่ะเห็นไหมคะการให้ทุนไม่มีขาดทุนการให้ทุนคือกำไรให้ทุนชีวิตให้ทุนทางสติปัญญาวันนี้คุณแม่บอกว่าไปหาคนที่ขายเหล็กให้คุณยายหน่อยคุณแม่ประกาศไปเพราะเราคงจะต้องใช้เหล็กอีกเยอะที่นี่นะคะเพราะว่าเราคงจะต้องทำทาวเวอร์ใหญ่ขึ้นไปให้สูงเพื่อจะมองเห็นเหมือนอย่างที่เราบอกว่าเราสร้างมันขึ้นไปสร้างภูเขาเนี่ยคือสร้างขึ้นไปแต่มันจะมีคนอยู่ยอดเขาเพียงคนเดียวไม่ได้คุณแม่จะสร้างคนที่มันมีฐานที่ทุกคนจะไปให้กันต่ออันนี้คือความตั้งใจของพวกเราเพราะการให้ทุนที่พี่ติ๋งจะให้เนี่ยคุณแม่ต้องอนุโมทนาเลยเพราะขณะเนี้ยที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยคือคนที่คุณแม่ให้ทุนทั้งหมดคุณแม่มาที่นี่พร้อมกับการให้ทุนโดยให้สติปัญญาส่วนท่านที่อยู่ทางบ้านหรือว่าคุณพ่อที่ต้องทำงานกับ CEOหลายบริษัทไปถามเขาเถอะค่ะเขาอยากให้ทุนอะไรแล้วเราเอาทุนนั้นมาเป็นมรดกโลกกันอันนี้เลยที่คุณยายอยากจะบอกกับทุกคนในวันนี้ว่าขอบคุณมากสำหรับรายการดีๆวันนี้ซึ่งพวกเราเองก็ไม่คิดเลยเพราะไม่มีใครนัดหมายที่จะออกรายการกับคุณแม่เลยแต่ว่าทุกคนลงทุนกับคุณแม่ไงคะเมื่อมาด้วยกิจของตัวเองได้เสร็จแล้วทุกคนสมประสงค์แล้วก็มาช่วยกันก็ต้องขอบคุณอู่และครอบครัวของอู่ที่ทำให้เรามีเวทีหลายคนบอกว่าโอ้ยเสถียร1ปิดคุณแม่จะไปอยู่ที่ไหนคุณแม่บอกก็นี่ไงเสถียร2ขุบขอโพธิสัตว์ทุกคนบอกคุณแม่เนี่ยมีตาทิพย์ใช่ไหมมองเห็นก่อนใช่ไหมเพราะสิ่งที่คุณแม่ทำอะไรมันจะเร็วกว่าคนอื่น
จะเร็วเป็นกว่า10ปีนะคะไม่ใช่ปี2ไปเร็วเสถียร1น่ะ33ปีคนยังคิดว่าเราทำรีสอร์ทเลยจนเดี๋ยวนี้มันเป็นบ้านหลังที่2ของทุกคนแล้วค่ะแต่ตอนนี้มันระเบิดออกไปมันทุกคนรอว่าเมื่อไหร่คุณแม่จะระเบิดไอ้เสถียรธรรมสถานออกไปแล้วเนี่ยหุบเขาโพธิสัตว์เป็นเหมือนสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนมาระเบิดด้วยกันนะคะก็องค์ความรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีเชยเลยพระองค์เนี่ยตัวจริงเลยนะเป็นราชาเป็นผู้มีวิทยายุทธสารพัดเก่งเก่งกว่าพวกเราทั้งหมดรวยกว่าพวกเราที่นั่งตรงนี้ทั้งหมดแต่เดินด้วยพระบาทเปล่าจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนเนี่ยแหละค่ะ